ครับสำหรับบ้านทุ่งกระเทียมหมู่11ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวแนวทางทางพระราชดำรินะครับเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก็มีกิจกรรมกลุ่มหลายกลุ่มนะครับในหมู่บ้านเช่นกลุ่มแปรรูปกระเทียมนะครับกุ๊กกี้แล้วก็กลุ่มเจ้ากุหลันครับว่าเจ้ากุหลันแล้วก็มะลุมนะครับแล้วก็มีกลุ่มปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์ตลอดถึงกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเลี้ยงหมูปลูกผักแล้วก็มีกลุ่มเฮ็ดนะครับเพราะเฮ็ดเจือเฮ็ดด้วยต่อไปของกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มชักสันของผู้สูงอายุนะครับมีกิจกรรมต่อเนื่องในกลุ่มแต่ละกลุ่มหมู่บ้านเฮานะครับก็ได้ดําเนินการมาตลอดนะครับตามแนวพระราชดำริปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทเจ้าอยู่หัวอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็แต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มาต้อนรับทางเจ้าที่ทางจังหวัดที่ได้มาร่วมมาแนะนําเกี่ยวกับโครงการต่างๆก็แต่ละกลุ่มก็ได้ปฏิบัติแล้วก็กิจกรรมอยู่ตลอดตอนนี้แหละครับผมเจ้าอันนี้ก็คือในส่วนของกลุ่มปุ๋ยเจ้ากลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ของบ้านทุ่งกระเทียมเจ้าก็มีทั้งหวานสมาชิกติปลูกข้าวโพดหรือปุ๋ยเนี่ยสังอย่างกระจ่างตีเศษวัสดุเศษพืชอย่างกระจ่างเจ้ามารวมกันตัดนี่แล้วก็ทํามาปุ๋ยมักตัดนี่เจ้าช่องเนี่ยเจ้าอันนี้คือมักไว้เผื่ออันสมาชิกต้องการซื้อก็จะได้ตักตัดนี่ไปอันขายให้กับสมาชิกได้เลยเจ้านี่คือสําเร็จแล้วเจ้าเจ้าอันนี้ก็คือกลุ่มของทฤษฎีใหม่ของในส่วนของบ้านถุงกระเทียมเนี่ยเจ้าพอดีอันทฤษฎีใหม่ก็มีการปลูกทั้งปลูกอันพักไว้กินแล้วก็อันสำหรับชาวมันซิกติดจะขายในหมู่บ้านแล้วก็ติดมีคนมาฮับซื้อแล้วเจ้านี่ก็คือปลอดสารพิษเหมือนกันแล้วก็แถมส่วนหนึ่งก็จะมีการเลี้ยงหมูเจ้าเลี้ยงหมูนี่ก็จะเป็นรุ่นไปตั้งแต่รุ่นน้อยยันถึงเป็นหมูรุ่นเจ้าขายเป็นรุ่นไปตอนนี้หมูมีทั้งหมดก็อยู่ประมาณ 3-40 ตัวเนี่ยเจ้าในของกลุ่มของทฤษฎีใหม่เจ้าครับสำหรับตรงจุดนี้ก็คือโรงสีของชุมชนบ้านถุงกระเทียมนะครับสำหรับการสีข้าวก็มีทั้งสีข้าวคัดขาวกับสีข้าวกล้องก็มีอยู่2 อย่างครับจะสีการสีข้าวคือเขาจะเก็บค่าบริการแกนละกระสอบละ5บาทคือมาช่วยบำรุงโรงสีโรงสีดำเนินการไปครับท่านครับก็บ้านทุ่งกระเทียมหมู่บ้านนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านการดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่น้อยนะครับพี่สิริการมณีใสนะครับซึ่งพี่น้อยวันนี้พี่น้อยจะพาผมมาชมอะไรครับเอามาดูแปลงเจ้ากุหลาบและเจ้าวิธีการพ่อช้ำและวิธีการเก็บเกี่ยวแล้วก็วิธีการอบแล้วก็แปรรูปของเจ้ากุหลาบเจ้ากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเจ้าก็คือเจียวกุหลันนะครับเนาะแล้วยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมฮะอันแรกก็คือของในกลุ่มนี่คือติมาทีหนึ่งคือกระเทียมเจ้ากระเทียมกระเทียมกระเทียมบ้านเราปลูกกระเทียมเยอะเจ้าโอ้ครับครับแล้วก็เอากระเทียมมาแปรรูปเจ้าแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับอ๋อเป็นกระเทียมอบแห้งไร่ไขมันเจ้าแล้วก็จะแถมส่วนหนึ่งกระพึ่งทำกันตอนนี้ก็คือเป็นกระเทียมดองเจ้ากระเทียมดองด้วยเจ้านะครับส่งเป็นผลผลิตส่งออกจำหน่ายนะครับและที่สำคัญตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือกิจกรรมของของกลุ่มแปรรูปเจ้าเป็นกิจกรรมอันนี้เจียวกุหลันนี่เป็นเจียวกุหลันเจ้าเป็นชาใช่ไหมครับเจ้าชานี่มีสรรพคุณยังไงครับเอาช่วยลดไขมันในเลือดแล้วก็ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็นอนหลับสบายนอนหลับสบายเจ้าโอ้เป็นสมุนไพรเจ้านะครับสมุนไพรจันทร์แห่งก็บรรจขันธ์เนี่ยเจ้าโอ้ครับน่าสนใจทีเดียวครับท่านผู้ชมครับผมว่าเดี๋ยวพี่น้อยจะพาชมกระบวนการผลิตแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องเจียวกุหลันนี้ครับเชิญครับเชิญทางนี้ครับวิธีการปลูกเจียวกุหลานก็มายากเจ้าทั้งกุ้งก็จะเริ่มทําแปลงก่อนแล้วก็ทําแปลงเสร็จซับเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มปลูกตะมีตอนเดียนเพาะมาแล้วเจ้าพอสําเร็จแล้ววิธีปลูกก็แปลง1ก็ปลูกแถว1ก็
ประมาณ20ต้นแปลงหนึ่งจะปลูกจำนวน40ต้นเจ้าแล้วก็จะปลูกกันห่างกันประมาณเนี่ยเจ้าเอาประมาณศอกกว่าๆเจ้าศอกกว่าๆแล้วก็แถวนี้ก็เฮาก็ถ้าปลูกเสร็จซับเรียบร้อยก็จะมีการรดน้ําอาจจะวันเว้นวันอย่างเงี้ยเจ้าแล้วก็อายุของเจ้ากุหลาบก็จะอยู่ได้ประมาณปีนึงก็เก็บได้4ครั้งก็ประมาณ4เดือนเต็มๆแล้วก็จะมีการตัดตัดแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็เอาไปพึ่งล้ม1คืนเจ้าเขาจะบ่มีช้าอินทรีย์นี่จะบ่มีการตากแดดต้องเอาไว้ในล่มตลอดแล้วพอดี1คืนก็ต้องไปซับซับซับเข้าในเตาอบคือความร้อนอุณหภูมิประมาณ60เจ้า60เจ้าอันนี้ก็คือส่วนของกลุ่มแปรรูปทางการเกษตรเจ้ากระทั่งคุมกระทั่งคุมก็มียังยกตัวอย่างเช่นก็นี่คือกระเทียมอบแห้งไร้ไขมันเจ้ากระเทียมตีเจ้าขอญาตินี่ก็คือเอากระเทียมสดแล้วบ่ได้มาเจียวแต่คล้ายๆไอ้มันเหมือนกับเฮาเหมือนกับเจียวอ่ะเจ้าแต่เฮาใช้วิธีของการอบด้วยเครื่องเตาอบอันนี้คือกระเทียมอบแห้งในของกลุ่มเด้อเจ้าในกะของกลุ่มใจของกะศูนย์เฮียนฮู้อ่างเก็บน้ําห้วยไฟเจ้าอันนี้คือของกลุ่มแล้วจะมีแฮมตัวหนึ่งนี่สติกเกอร์สำหรับใจของกลุ่มแต่ในแฮมตัวหนึ่งเจ้าแล้วก็มีแฮมหลายอย่างเจ้านี่ของยังกระเทียมนี่มูเจ้าก็วัตถุดิบนี่ลักๆก็คืออันมีตั้งมูลนิธิใช้พัฒนาพระเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ตอนนี้เฮ้อมูเจ้ากับแปรรูปทรงเฮ้อตั้งมูลนิธิใช้พัฒนาในเครือของอันเนี่ยกาของพัดพัดเนี่ยเจ้าพัดพัดนี่ของพระเทพเปิ้นเนาะแล้วก็ทั้งกลุ่มก็มีหลายอย่างตีลักๆของบ้านเฮานี่ในกลุ่มนี้คือกระเทียมที่ทรงเฮ้อมูลนิธิใช้พัฒนานี่คือตัวลักเจ้านี่ก็คือในส่วนของซองแล้วก็สติกเกอร์ของพัดพัดตีทางมูลนิธิเปิ้นทรงมาเฮ้อแล้วติดแพ็คกันของในศูนย์เนี่ยเจ้าไอ้วัตถุดิบก็คือในของกลุ่มแล้วก็ทั้งซองแล้วก็สติกเกอร์ทางมูลนิธิเปิ้นทรงมาเฮ้อแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งนี่เป็นกาของพัดพัดเจ้าอันนี้แฮมตัวหนึ่งตีของทั้งกลุ่มเจ้าอันนี้คือเจียวกุหลานอันนี้จะเป็นพันธุ์ของอ่างขางเป็นช้า 100% เจ้าจะบ่มีสิ่งเจือปนอย่างจะวิธีการปลูกกาวิธีจนถึงกระบวนการอบจะบ่มีสารเคมีอย่างเข้ามายุ่งเกี่ยวคือใจเนื้อช้า 100% เจ้าแล้วก็แบบนี้คือเป็นแบบต้มเจ้าแบบต้มคือเป็นเฮาซอยแล้ววิธีต้มก็จับเอาแค่ย่อมมือเนี่ยเจ้าเอาใส่ห่อผ้าขาวแล้วก็ต้มในหม้อดินก็ได้เอาชงแบบน้ำร้อนในกาที่เขาต้มเดือนแล้วก็ได้เจ้าแล้วก็มีแหมย่างหนึ่งจะเป็นตัวช้าเหมือนกันแต่เป็นช้าแบบอันยังก็เป็นห้องเป็นชาชงแบบชงเจ้านี่แบบชงนี่คือกองของชาชงแบบชาชงเจ้าแล้วก็ชาชงนี่ก็เหมือนทั่วไปแบบชงแบบทำเมื่อบรรจุเนาะในซองแก้วเราก็บรรจุในกองนี่ประมาณ2โหลตัวที่2มาก็คงจะเป็นคุกกี้กระเทียมนี่เจ้าคุกกี้กระเทียมนี่เพิ่งจะทำใหม่อยู่อาจจะ 3-4 รอบเนาะตอนที่เขาทำเนี่ย 3-4 รอบนี่ก็ทรงเฮือตั้งมูลนิธิใช้พัฒนาเหมือนกันเจ้ากันแล้วก็มีแหมยังของพืชนี่ก่อนในของกุ้งก็จะมีของเจียวกุหลาบแล้วก็มีมะลุมตัวนี้จะเป็นมะลุมเจ้ามะลุมอัดเม็ดมะลุมแคปซูลแคปซูลมะลุมแคปซูลเจ้าพอดีตอนนี้ก็เอามะลุมก็ได้จากที่ในศูนย์เนี่ยเจ้าปลูกกันในศูนย์แล้วก็เอาวัตถุดิบจากในศูนย์นี่คือจะบ่มีสารเคมีเจ้าจะบ่ใช้อย่างสักอย่างเลยใช้เอาแต่เนื้อมะลุมใบมะลุมสด 100% เจ้าตอนนี้ก็จะกระบวนการก็เอาใบเนี่ยเจ้าเอาใบมะลุมส่วนของใบมะลุมนี่ก็อยู่ประมาณได้อ่อนลำแล้วก็บ่ได้แก่เอาปังกลางก็เอามาเด็ดใบแล้วก็มาล่างทําความสะอาดแล้วก็เอามาแขวนไว้1คืนแล้วก็มาเอามาเข้าเตาอบเนี่ยเจ้าเตาอบนี่ก็องศาก็ความร้อนก็อยู่ประมาณ60องศาเนี่ยเจ้าแล้วก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการเนี่ยเจ้า
โครงการนี่นะเจ้าเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายนะเจ้าซึ่งสถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะเจ้าโครงการนี้เฮามาฝึกอบรมเฮือกับกลุ่มแม่บ้านหรือผู้ที่สนใจนะเจ้าระยะเวลาก็ประมาณ10วันเนาะผลิตภัณฑ์ที่เฮาได้ทํานะเจ้าก็จะมีกระเป๋านะเจ้ากระเป๋าลักษณะจะอีสำหรับใส่เซซตังนะเจ้าแล้วก็เป็นกระเป๋าใหญ่นะเจ้าตรงนี้สำหรับใส่ของจุกจิกต่างๆนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเฮายังไม่ได้ทำกันวางขายในตลาดเตื่อนะเจ้าอยู่ในขั้นตอนของการฝึกนะเจ้าเจ้าก็เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านหมู่11นะเจ้าเนาะก็ดีใจอยู่ที่ได้โครงการที่เพิ่งอบรมถ้าเย็บเสื้อผ้าถ้าเย็บกระเป๋าอย่างเนาะก็เป็นอาชีพเสริมของโมแม่บ้านเฮาอยากให้เฮาแม่บ้านเฮานี่มีอาชีพเสริมในครัวเรือนกันเจ้าจะหารายได้มาเพิ่มในอาชีพของครอบครัวของโมแม่บ้านเฮาเนาะบ่แต่มันก็บ่เป็นเงินที่ว่านักๆหลายๆก็เป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆเจ้าเนาะก็ดีใจอยู่ที่มีโครงการมาสนับสนุนเฮาโมแม่บ้านเฮาก็ถึงดีใจจัดนักละบ่จะบ่ดีใจน้อยนะเจ้าเนาะเจ้าก็ขอบคุณตั้งโมวิทยากรแล้วก็คุณครูแมวตัวเจ้าที่ว่าหาผลงานติว่าติตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างมื้อนี้มาเฮาโมแม่บ้านเฮาก็ดีใจกันจัดนักเจ้าที่มีอาชีพเสริมเข้ามาในครัวเรือนเจ้าครับแหมวันนี้นะครับมาเที่ยวชมวิถีชีวิตแล้วก็ผลงานการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งกระเทียมหมู่ที่11ตำบลภูซางแล้วนะครับก็ชื่นใจจริงๆนะครับที่พี่น้องพระสงฆ์นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เจริญรอยตามดำเนินรอยตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพวกเรามาที่ศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับบ้านทุ่งกระเทียมนี้นะครับที่ท่านเห็นด้านหลังคนนี้ก็คือต้นขนุนนะครับต้นขนุนนี้มีความพิเศษอย่างไรก็คือต้นขนุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินมาในอดีตนะครับได้ก็ปลูกต้นขนุนนี้ไว้นะครับเราไปชมต้นขนุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันดีกว่านะครับเชิญครับอาจารย์ครับนี่คือต้นขนุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้ในอดีตท่านได้เสด็จพระดำเนินมาที่นี่นะครับเราได้ทรงปลูกต้นขนุนนี้ไว้นะครับแล้วก็นะครับป้ายตรงป้ายนะครับบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงปลูกเมื่อวันจันทร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2514ครับท่านครับท่านพี่ครับเปิ้นฮู้จังได๋ครับเปิ้นปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ครับฮู้ปลูกตอนที่อันพ.ศ.214นะเจ้าแต่เจ้าก็คงจะบ่ได้หันนะตอนนั้นยังเป็นน้าอ่อนอยู่เจ้าก็ลูกซุกนี่ได้เกยกินแล้วยังเนี่ยได้กินเจ้าได้ล้ำก็ครับก็ล้ำเจ้าเพราะว่าเนื้อจะหนาเนาะเนื้อจะหนาเจ้าแล้วก็กรอบดีเจ้าโอ้ได้บุญตัวนะครับกินนะครับก็เชิญชมนะครับขนุนตอนนี้กำลังออกหลายลูกนะครับก็เป็นขนุนที่เกิดจากต้นขนุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านได้ทรงปลูกไว้เมื่อปี2544ครับผมวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องชาวบ้านทุ่งกระเทียมหมู่ที่11นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับและผู้นำชุมชนแล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆที่ได้ต้อนรับทางคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเชิดชูเกียรตินะครับเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นในวันนี้นะครับขอครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วเราจะกลับมาเยี่ยมศูนย์นี้ใหม่นะครับสวัสดีครับทรงพระเจริญทรง